สวัสดีจ้าน้องบูเลิ่นครัวน้องบูเลิ่นนะจ๊ะเนาะมื้อนี้สิแบบว่าน้องไปตลาดมาอากาศร้อนอีหลีจ้ะร้อนมากแล้วก็บ่มีลมอยู่ตลาดแบบว่าคนสิหลายคนที่พลุกพล่านน้องก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําวิดีโอให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะตั้งแต่ว่าน้องเอาผลไม้เอาผักจังซี่นะเอามาให้เบิ่งแล้วก็จะเว้าเรื่องแบบว่าเรื่องดีๆเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะเนาะกระเทียมมันบ่ทันได้แห้งเห็นบ่อันนี้กระเทียม3เหรียญพวกเจ้าเสือบ่กระเทียมแพงมากอันนี้3เหรียญอันละ3อันละเหรียญอันละเหรียญอันนึงก็ประมาณ20กว่าเหรียญเอ้ย20กว่าบาท20บาทบ้านเฮาบ่หัวนึงนี่อ่ะหัวนึงนี่เอาหัวละเหรียญเหรียญนึงมันก็สิประมาณเท่าใดหากระเทียมมันก็26บาทเหรียญนึงน่ะ5เทียก็26บาท5ลังเทียก็เท่าใดแล้วแต่เงินบาทเงินลงตั้งแต่ว่า5ลังเทียก็อยู่21บาทนี่แหละ21บาท5ลังเทียก็อยู่22บาทหัวเดียวเด้นี่แหละเอามาให้เบิ่งหัวเดียวน้องไปซื้อมานี่เขาก็สิมัดไว้จังซี่3เหรียญบ่กระเทียมที่นี่แพงจ้ะแพงกระเทียมแพงแต่ว่าแม่นหยังบ่ว่ามักกินกระเทียมส่วนตัวเป็นกระเทียมนี่มันแบบว่ามันมีสรรพคุณหลายอย่างเป็นหยังรู้บ่หลอดเลือดหัวใจเรานะมันจะช่วยฉูดฉีดมันจะช่วยหลายอย่างจ้ะกระเทียมเนาะกระเทียมแพงถือว่าแพงจ้ะมะเขือเทศน้อยๆของน้องมีอยู่จ้ะอยู่ในสวนแต่ว่าบ่ทันได้หลายเนาะมะเขือเทศมะเขือเทศน้อยๆเอามากินเล่นจังซี่นะเอามากินเล่นมันต้องกินเล่นจ้ะเอามาใส่ตําหุ่งก็บ่แซ่บต้องแบบว่ากินเล่นรสชาติมันจะต่างเดวิดทาสีอยู่บ้านเพียจ้ะงักๆมีอีก3 4ลูกเอามาให้เบิ่งซื้อซื้อหน่วยอ่ะซื้อหน่วยเขียวมาเสี่ยวนี่ไปให้เบิ่งผู้ใดบ่เคยเห็นมะเขือเทศแบบนี้เคยเห็นบ่ยาวๆนี่มะเขือเทศอีหยังมันคือยาวแท้เห็นบ่แปลกบ่จ้ามะเขือเทศแม่น้องก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมะเขือเทศยาวนี่อีหลีปกติสิบ่ค่อยเห็นก็เลยไปว่าโอ้ยเดวิดมันคือแปลกที่เฮาเอาไปลองเบิ่งกันน่ะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆเนาะเพราะว่าน้องเสื้อว่าอยู่ต่างประเทศนี่มันหาพันแบบว่าพันนั่นพันนี่มาเสียหาลางเทียเขาก็เขาก็สิแบบว่านักวิทยาศาสตร์เนาะพันนี่เขาก็สิไปทดลองเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้จังซี่นะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อร่อยมากเอามาใส่ตําหุ่งแซ่บๆน้องชอบกินมะเขือเทศเป็นอย่างมากนะจ๊ะเนาะส้มพวกเจ้าก็สิเห็นแล้วนะส้มขาดบ่ได้น้องก็จะเอาวางไว้อย่างนี้เนาะได้อย่างอีกได้บักฟักได้บักต้นบักต้นนี่แพงนิดหน่อยบักต้นนี่โลละ10เหรียญหรือโลละ12เหรียญนี่แหละโลนึงตั้งแต่ว่ามันบ่ถึงโลเนาะอันนี้นี่เอามาให้เบิ่งเนาะบักแลดิบบ่แลดิบก็1เหรียญ1เหรียญ50เซ็นต์น้องกินไปแล้วมัดนึงเพิ่งกินข้าวไปมื้อนี้หลังจากนั้นก็จะไปซื้อกระเป๋าเดินทางน้องเตรียมของจะกลับเมืองไทยแล้วนะเพราะว่าน้องจะเหลืออยู่ประมาณวันที่24น้องก็ออกแล้วจากวันที่24เดือนนี้นะเห็นบอลเร็วแล้วก็มาดูว่าผู้ใดสิได้แบบว่าของเซอร์ไพรส์ที่น้องแบบว่ายัดเอาไปให้พวกเจ้าอาจจะมีเสื้ออาจจะมีของเซอร์ไพรส์นะจ๊ะเนาะเซอร์ไพรส์พวกเจ้าผักบุ้งงามๆเห็นบ่ไปซื้อน้ำข้นกัมพูชามื้อนี้น้องถามเขาบอกว่า Where you come from มาสั่นเขาก็เลยบอกว่า I'm from Cambodia ก็เลยบอกว่า you look like Thai people เขาบอกสมละประมาณนี้นะจ๊ะนะคุยกันเล่นๆดิซื้อเพราะว่าคนฟิลิปปินส์คนกัมพูชาคนแบบใดกับบลูมันสิคล้ายๆกันหน้าตาสิคล้ายๆกันคันเฮาแบบว่าเฮาต้องถามเขาแต่ว่าคนเอเชียสิบ่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเฮาสิรู้ใจกันส่วนมากคนเอเชียสิรู้ใจกันจังซี่นะน้องก็เลยถามว่า Where you come from คุณเป็นคนประเทศไหนอ้อกัมพูชาแล้วเป็นคนเฟรนลี่จ้ะน้องซื้อมา2อันเนาะผักบุ้งเนาะหลังจากนั้นผักหอมป่องมันหลายน้องก็เลยซื้ออุดหนุนเขาจ้ะช่วยกันเนาะช่วยซอยกันเห็นบ่
น้องซื้อมาอันนึงแล้วก็ต้นหอมของเล้างามบ่ต้นหอมของเล้างามจ้ะมัดละเลียนหา10เซนน้องคิดว่าน้องก็เลยแบบว่าเอามา3มัดซื้อดอกโลกร้อนขึ้นจ้ะโลกร้อนขึ้นเป็นอย่างรู้บ่เพราะว่าคุยกันกับเดวิดแล้วอีกอย่างนึงเขาในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าโลกมันร้อนขึ้นนิวซีแลนด์อากาศร้อนขึ้นจ้ะแล้วพวกที่เขาแบบว่าผิดแล้วเฮ็ดอันนั้นอาจจะเสียงดังในเด้อจ้ะเพราะว่าเพื่อนบ้านฤดูร้อนนี่เขาสิแบบว่าเขาจะทำบ้านเพราะว่าค่าจ้างอยู่นี่มันแพงค่อนข้างที่จะแพงทาสีน้องจ้างคนทาสีบ้านน้องหลังใหญ่เนาะจ้ะเนาะทาแบบว่าอันนี้วอลซูกันฟังก็คือทาสีนี่เครื่องบ้านทาสีเครื่องบ้านพอดบ่เบิดเด้ไปหน้าบ้านแล้วก็มาถึงที่นี่ 8,000 เหรียญจ้ะ 8,000 หรือ 10,000 แล้วก็ทำไม่ดีด้วยหลังจากนั้นเพราะว่าบ้านที่นี่เก่าบ้านน้องเก่ามากร้อน100ปีแต่ถ้าสมมติว่าบ้านไม้นี่เขาจะเอาแบบว่าเขาจะเอาความร้อนจี้บล็อกเขาเอาความร้อนจี้หลังจากนั้นเขาก็จะแบบว่าเอาขูดสีเก่าออกหลังจากนั้นเขาจะทำแบบว่าแล้วก็ทาสีใหม่มันค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าปีนี้น้องก็เลยจะคิดว่าอันที่สูงบ้านน้องมันสูงใช่ไหมจะไม่ให้เดวิดขึ้นเป็นเด็ดขาดจ้ะเพราะว่ากลัวเดวิดตกลงมามันไม่คุ้มกับชีวิตมันที่นี่น้องก็เลยคิดว่ารออาร์เคเทครอคนดีไซน์บ้านเพราะว่าที่นี่คิวเยอะจ้ะคิวแบบว่าผู้ใดก็สิว่าเป็นอย่างการเฮ็ดบ้านอยู่นิวซีแลนด์มันเป็นอย่างคือยากมันยากจริงๆจ้ะเพราะว่าสร้างอยู่นี่มันแบบว่าถ้าคุณดีแล้วก็คุณเอาตามความคิดของเราสามารถดีไซน์ออกดีไซน์เองอะไรได้มันค่อนข้างที่จะแพงจ้ะค่อนข้างที่จะแบบว่าร่าช้าเขาจะต่อเป็นคิวฮัลโหลเดวิดไปทาสีมาหลังจากนั้นโอเคไหมไปทาสีมาหันจากก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นน้องก็จะเข้าไปในเมืองก็จะไปดูกระเป๋ากำลังจะเถียงกันอยู่ว่าเถียงกันกับเดวิดจะเอากระเป๋าใหญ่อันใบเดียวคุยกันเห็นไหมแล้วรู้จักเว้ยเด็กคุยกันจะคุยกันแต่ว่าน้องก็แบบว่าพูดสนุกให้พวกเจ้าให้ไหมว่าให้มันแบบว่าตื่นเต้นที่สุดอย่าเพิ่งกดได้ไหมเดี๋ยวคนจะแบบว่า thank you แล้วจะกินช้าน้องก็เลยแบบว่าเล่าเรื่องความเป็นไปเป็นมาเรื่องบ้านสู่ฟังก็คือว่าบ้านอยู่นี่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าเราคือจังบ้านเฮาแหละอย่าคิดว่าเมืองฝรั่งอย่าคิดว่าประเทศฝรั่งนี่เขาสร้างบ้านได้ดีกว่าบ้านเฮามันก็จริงเพราะว่าอยู่นี่เขาเฮ็ดเป็นระบบระเบียบตั้งแต่ว่าบางบริษัทเขาก็เฮ็ดบ้านบ่ดีคือกันเพราะว่าเขาเฮ็ดถนนหน้าบ้านนอกนี่บ่เขาเฮ็ดมักง่ายใช่ไหมเดวิดอะไรนะเขาทำถนนบ้านเราไม่ดีใช่ไหมถ้ามันดีมันจะไม่เจ๊มันจะแบบว่ามันจะแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกเขาก็มาซ่อมแต่ว่าคนอยู่นี่เขาไม่ชอบเขาก็ต้องคอมเพลนไปที่อำเภอเขตอำเภอที่น้องอยู่มันเป็นนังสันจ้าเรื่องเพราะว่าเราเสียภาษีเยอะเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามันอย่างรู้บ่น้องจะเล่าให้ฟังน้องก็ไปเรื่อยเด้เออว่าอยากว่าแบบว่าเห็นอย่างดีๆก็อยากว่าแบบว่าอยากว่าสู้พวกเจ้าฟังเนาะบ่ฟังเอาวางไว้นี่เนาะให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะให้เบิ่งอันบันที่นี่ก็เลยแบบว่าอันเสียภาษีเดี๋ยวสิว่าสู้ฟังจักหน่อยๆหลังจากนั้นน้องก็ไปแล้วเสียภาษีอยู่นี่มันบ่เสียผู้ใดมีบ้านให้คนเช่าคนนั้นต้องเสียภาษีเนาะจ้ะเนาะแล้วใครแบบว่าแต่ละเขตก็บ่คือกันเขตแต่ละเขตก็ไม่ถ้าราคาบ้านคุณสูงเลยล้านขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ภาษีบ้านคุณก็จะแพงอีหลีจ้ะแล้วแต่เป็นเขตเนาะน้องเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแล้วแต่ว่าคนเซาบ้านคนเซาบ้านอยู่สิบ่ได้เสียภาษีบ้านที่บ่ได้เสียหยังเพราะว่าเจ้าของบ้านจะเป็นผู้เสียภาษีนอกจากเนาะถนนหนทางเฮ็ดอีหยังต่างๆนี่คือภาษีบ้านภาษีอำเภอภาษีอำเภอภาษีเฮียนนี่แหละฝรั่งเขาถึงแบบว่าย้ำเกษียณไปแล้วเขาเป็นอย่างคือต้องขายบ้านเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงอีหลีจ้ะมันบ้านมันแพงแล้วก็6เดือน6อาทิตย์หรือ6เดือน6เดือนเราต้องจ่ายภาษี1ครั้ง6เดือนเราต้องจ่ายภาษี1ครั้งมันไม่ใช่เงินน้อยๆจ้ะมันเงินเยอะมากนะจ๊ะเนาะ
หลาย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 เรื่องอันนี้คือภาษีนั่นแหละแล้วก็ว่ากับแบบว่าเดวิดสิแบบว่าเดวิดจะเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีจ้ะแล้วสิว่าสู่ฟังแล้วได้ยินอย่างแล้วสิว่าสู่ฟังว่าโลกเรามันกำลังร้อนมันกำลังร้อนขึ้นร้อนขึ้นเพราะว่านิวซีแลนด์จะมีฟาร์มเยอะหลังจากนั้นพวกเจ้ารู้ว่าควันลดกระสีลายขนาดนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ธรรมชาติเลยได้นี่หลังจากนั้นวัวขี่วัวตดวัวตดยังเสร็จนะจ้ะนั่นแหละอยู่น้ำฟาร์มแก๊สมันก็สิขึ้นไปมันเฮ็ดให้แบบว่าข้างบนมันร้อนมันจะนั้นโลกมันก็สิร้อนขึ้นร้อนขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้นิวซีแลนด์ก็สิบ่มีขยะก็สิบ่มีแบบว่าถุงพลาสติกแล้วจะบ่มีอีกหน่อยต่อไปอีกไม่นานนะพวกเจ้าต้องเตรียมเงินซื้อรถอะไรรู้ปะซื้อรถไฟฟ้าอีกไม่นานน้องเชื่อว่าทุกคนต้องมีรถไฟฟ้าเพราะว่านิวซีแลนด์บางคนเค้าก็มีแล้วนะตั้งแต่ว่ามันบังคับผู้ใดบ่ได้แต่ว่าคันแบบว่าคันมันโลกมันร้อนขึ้นปุ๊บรัฐบาลเค้าต้องมีแนวคิดแล้วเพราะว่าออกมาเยอะนะจ๊ะออกในหนังสือพิมพ์มาขนาดเค้าสิเจาะน้ํามันอยู่นี่รัฐบาลเค้าบอกว่าเค้าบ่ให้เฮ็ดอะไรนะเขาห้ามเจาะน้ำมันนี่เขาน้ำมันนี่ได้เงินเยอะนะจ๊ะได้เงินเยอะนะแต่ว่ามันเสียสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์เขาก็เลยแบบห้ามเขาก็เลยห้ามเจาะเพราะว่ามันเสียสิ่งแวดล้อมเสียสิ่งธรรมชาติของเขาเขาอยากจะให้แบบว่าโลกมันร้อนเราต้องช่วยกันนะจ๊ะเนาะคนไทยเหมือนกันทิ้งขยะอย่าเวลาไปตลาดก็ใช้ถุงผ้าเอานะจ๊ะเนาะใช้ถุงผ้าแล้วก็ใช้แบบตะกร้าถือไปก็ได้เนาะมันอาจจะค่อนข้างจะยากลำบากแต่ว่าต้องช่วยกันรุ่นเฮาอาจจะบ่ทันได้เจอโลกร้อนตอนนี้ก็เจอแล้วตั้งแต่ว่าต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะจ๊ะเนาะอาจจะเจอนะจ๊ะเนาะอาจจะเจอภัยต่างๆแล้วก็สามีน้องบอกว่าเดวิดตรงที่น้องพาไปดูอะไรนะตรงที่พาน้องไปดูน้ำพุมันขึ้นนะอีก50ปีข้างหน้าตรงนั้นจะเป็นทะเลหมดเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าทะเลมันกำลังขึ้นสูงนะจ๊ะเนาะเป็นความรู้เล่าเรื่องกันไปอ่ะน้องจะไปดูกระเป๋าและจะแบบว่าจะไปดูกระเป๋าเดินทางน้องก็เตรียมแพ็คของแล้วนะจ๊ะเนาะน้องดีใจมากเลยขอให้ได้เจอแฟนคลับสักคน2คนก็ยังดีเนาะไปที่ไหนบ้างถ้ารู้จักน้องก็ทักทายน้องหน่อยนะเด้อจ้าเนาะทักทายกันแน่เราก็แบบว่าดีใจจ้ะจะได้กลับเมืองไทยบ้านเราเมืองไทยบ้านเฮานี่แบบว่าบางคนก็สิแบบว่ามันบ่มีประเทศใดดีที่สุดเหมือนเมืองไทยบ้านเราอีหลีจ้ะอยู่นี่ต่อไปนี่ทุกสิ่งจะขึ้นมากแต่บ้านเราผู้ใดมีเงินก็ซื้อที่ไว้ผู้ใดมีหยังจัดการไว้แต่เนิ่นๆจ้ะเพราะว่าต่อไปเมืองไทยจะขึ้นเงินบาทก็จะขึ้นสูงเลยจ้ะต่อไปเงินบาทนอกจากเนาะบางทีต่อไปอนาคตภายภาคหน้าเมืองไทยจะเป็นเมืองที่แบบว่าเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกนอกจากเนาะอันนี้น้องเว้าคร่าวๆให้ซูฟังมาแล้วก็คนไทยทุกคนแบบว่าขั้นผู้ใดมีทีมีนะเก็บไว้จ้ะอย่าพึ่งขายนอกจากเนาะนี่แหละน้องเล่าสู่กันฟังเฉยๆแบบว่าเอาเรื่องดีๆมาเว้าสู่ฟังเดี๋ยวน้องเมสเสจไปหาน้องที่โอ๊กแลนด์เนาะเพิ่นเล่าแบบว่าเล่ามาถามน้องว่าพี่น้องไปซื้ออะไรนะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นที่ไหนน้องก็เลยบอกว่า New World ก็มี Countdown ก็มีแต่หลังจากนั้นน้องก็เลยแบบว่าจะถามน้องเขาบอกว่าจะไปถ้าสมัครเรียนนิวซีแลนด์นี้จะไปหาเอเจนต์ได้ที่ไหนจะทำยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าน้องต้องแบบว่ายุ่งเกี่ยวกับซื้อของกับเมืองไทยต้องเขียนชื่อแฟนคลับมีใครบ้างนอกจากน้องอาจจะยุ่งหน่อยนะหวังว่าคงจะได้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ